ลองมาดูก็คือการฝึก HIIT ครับในครั้งก็คือแรกๆก็ในชีวิตของแอดมินเสือครับที่ไม่เคยฝึกครับก็เราจะฝึกกันจะพักประมาณ10วิ15วิแล้วก็ไปท่าต่อไปทันทีแล้วครับท่าแรกเราจะเปิดด้วยท่าไซด์ทูไซด์แพงครับหรือแพงทวิสต์ครับนี่ครับให้สังเกตครับเราจะบิดแต่เอวครับให้เอวครับพยายามให้เอวถึงด้านก็คือพื้นครับซ้ายขวาสลับกันให้มากที่สุดครับแล้วมีคนถามว่าต้องฝึกกี่ครั้งนะสำหรับผมนะคุณจะพัฒนาได้คุณต้องฝึกให้หมดแรงครับจนว่ามันล้าครับจนว่าคุณแบบบิดไม่ไหวแล้วซ้ายขวาจนมันเกิดกดแลคติกอะครับเนี่ยครับเพราะว่าพอกล้ามเนื้อมันกดแลคติกเสร็จมันก็จะทำการขยายครับทำลายเส้นใยกล้ามเนื้อครับเนี่ยครับเพื่อให้ร่างกล้ามเนื้อมันเกิดสังเคราะห์การสังเคราะห์โปรตีนที่เขาเรียกว่าโปรตีนเซเนซิตอ่ะเพื่อที่เวลาเราก็คือกินอาหารโปรตีนไขมันดีเข้าไปกับสารอาหารครับมาคูณอีเทนเข้าไปแล้วก็เราก็ไปนอนครับร่างกายก็จะทำการก็คือพักผ่อนนอนหลับแล้วก็อาหารเหล่านั้นครับมันก็จะไปรีคอเวอรี่ตรงที่กล้ามเนื้อเราถูกทำลายนะครับนี่ก็คือหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆครับว่ากล้ามเนื้อสามารถสร้างได้ยังไงครับเราก็จะพักประมาณ15วิครับเราก็จะไปต่อเลยครับท่าที่2ครับท่าที่2ก็คือแพงอินแอนด์เอาครับเอาเข่าก็คือออกนอกเข้าในครับแล้วก็ close and open เปิดปิดครับเราจะฝึกแบบนี้ครับฝึกให้หมดแรงเหมือนเดิมครับไม่มีจำนวนครั้งครับไม่มีอัดให้หมดแรงครับก็เริ่มจะล้าไปเรื่อยๆครับคือคนที่จะฝึกกับผมนะคุณจะได้สัมผัสพวกโปรแกรมพวกนี้นะครับโปรแกรมที่ว่าคุณไม่เคยฝึกมาก่อนครับท่ายากๆครับนะครับเราก็จะพักประมาณ15วิเหมือนเดิมครับพัก15วิเราก็จะไปท่าต่อไปครับคุณจะต้องได้สัมผัสครับบางคนก็คือออกกำลังกายมาตั้งนานนะก็คือช่วงแรกๆอ่ะผมบอกเลยคุณเอาผมยกตัวอย่างนะครับก็คือเราก็ไปท่าที่3ครับสไปเดอร์แมนสังเกตได้ไหมครับว่าคือหัวเข่ามันไม่ถึงข้อศอกนะครับเพราะว่าอะไรรู้เพราะว่าขามันเริ่มล้าจากการฝึก2ท่าแรกมาจนหมดแรงนะครับเนี่ยครับคือเราคือพยายามให้หัวเข่ามันถึงข้อศอกมากที่สุดครับอันนี้ก็คือหมดแรงนะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันล้าเราก็จะพัก15วินาทีครับพัก15วินาทีเราก็จะไปท่าต่อไปครับก็คนที่อยากจะจริงจังนะกับการออกกำลังกายคุณจะได้สัมผัสโปรแกรมพวกนี้ครับก็คือท่าที่4ก็ Mountain Climber ครับเนี่ยสังเกตได้ครับว่าขามันจะเริ่มล้าแล้วครับไม่เรื่องปกติครับพอมันจะแทงเข่าได้ลึกๆมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่ากล้ามเนื้อก็คือกล้ามขามันเกิดกดแลคติกแล้วครับอัดให้หมดแรงครับฝึกนะครับแล้วก็พักกัน15วิอีกครับใครไม่เคยลองก็คุณได้ลองแน่นอนครับโปรแกรมนี้คุณจะมีก็คือ performance ครับสมรรถภาพทางกายคุณจะดีครับดีกว่าคนที่แบบคือมันอยู่ที่เป้าหมายครับผมก็ว่าไม่ได้ครับว่าเป้าหมายคุณอะไรแต่ถ้าคุณมาฝึกสไตล์ผมนะคุณจะได้สัมผัสโปรแกรมพวกนี้ครับใช้ทีการฝึกท้องเนี่ยแล้วก็วนไปท่าที่หนึ่งครับก็คือแผงไซด์ทูไซด์ครับนะครับบิดไปบิดมาเอาละครับก็ผมจะให้ดูคร่าวๆแค่นี้ครับก็คือทำ4ท่านี้วนครับพัก15วิพัก15ทีวิก็วนไปครับจนคุณไม่ไหวครับคุณจะฝึก3รอบ4รอบ5รอบก็แล้วแต่คุณฝึกได้ยัน10รอบนะครับแล้วแต่สภาพร่างกายของคุณครับโอเคนะครับผมให้ดูแค่นี้ครับแล้วก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ